ดูปัญหาครอบครัวกันนะคะคุณผู้ชมกรณีนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงนะคะอยู่ที่นนทบุรีออกมาขอความช่วยเหลือเลยบอกว่าถูกสามีซึ่งเป็นสท.หรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลอยู่กินกันมาตั้ง20ปีแล้วนะคะเป็นกระสอบทรายมาตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายหึงหวงหนักแล้วไปลงที่แม่เธอคว้ามีดจะแทงแม่แต่ฝ่ายชายก็ออกมาชี้แจงว่าที่ทำเนี่ยเพราะสุดแค้นที่ฝ่ายหญิงไปคุยกับชายอื่นนะคะอ้าวผู้เสียหายเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงอยู่ที่นนทบุรีมาร้องกับคุณปวีณาหงสกุลนะคะและตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะว่าถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายโดยทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอนั่งประชุมซูมอยู่แล้วก็มีสารวัตรกำนันเป็นผู้ชายมาประชุมด้วยเพราะสารวัตรเนี่ยเข้าระบบซูมไม่เป็นสามีเธอเดินผ่านมาเห็นก็หึงหวงเข้าไปเตะสารวัตรกำนันเลยค่ะทีนี้แม่ของเธออายุ72ปีเห็นเลยไปช่วยห้ามกลายเป็นสามีเธอล็อกคอคนแก่และเอามีดจะจ้วงแทงเธอเลยต้องร้องตะโกนบอกอย่าทำแม่ฝ่ายชายถึงหยุดที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยตัวเธอเนี่ยเคยถูกฝ่ายชายทำร้ายจนถึงขั้นไส้ติ่งแตกมาแล้วแต่ไม่กล้าเลิกไม่กล้าแจ้งความเพราะสามีขู่จะทำให้ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขแจ้งทางเทศบาลต้นสังกัดฝ่ายชายไปเขาก็บอกมาว่าไม่อยากยุ่งเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้มันลามมาถึงแม่เธอด้วยเธอเลยขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและที่เธอกลัวก็คือสามีพกปืนไว้ตลอดเวลาด้วยฟังเสียงผู้เสียหายค่ะเลือดออกทุกครั้งอะค่ะส่วนใหญ่ที่ทำอะไรก็ต่อยแม่เลยก็มันตบอะค่ะเขาถึงโหดอย่างนี้ตลอดไหมตลอดค่ะแต่เขามีเมียเยอะมีเมียเยอะคือเราไปจับได้เหรอค่ะแล้วพอกลับมาทะเลาะกันแล้วก็ตบตีหนูตลอดแต่ทีนี้ต้องฟังความสองด้านทางฝั่งผู้ก่อเหตุก็คือสท.เนี่ยชี้แจงนะคะว่าที่ไปทำร้ายสารวัตรกำนันเนี่ยเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายกับทางภรรยาตัวเองแอบคุยกันมา 1-2 ปีแล้วนะคะแล้ววันที่เหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปชุมซูมหรือเปล่าแต่ที่ตัวเองเห็นคือ2คนนี้นั่งซุกกันอยู่ทำไมไม่ไปอยู่ในจุดที่มีหลายๆคนเขาไปชุมกันและประเด็นที่บอกตนจะเอามีดไปแทงคนแก่ที่เป็นแม่ฝ่ายหญิงก็คือแม่ยายเนี่ยก็ไม่จริงแต่หยิบมีดมาป้องกันตัวเพราะสารวัตรกำนันหยิบท่อนไม้ขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับตอนนี้อยากฝากไปบอกภรรยาคิดว่าถ้าทำอะไรแล้วคิดดีแล้วก็ทำไปแต่ลูกๆต้องอยู่กับตนค่ะสาเหตุก็คือก็เรื่องเขาพาแฟนผมไปนี่แหละที่ผมเห็นนะเอารถมารับอะไรประมาณเนี้ยตีทุ่มห้าทุ่มมารถมาเทียบรับนี่ก็คือรถไปกับเขากลับบ้านที่หนึ่งที่สองผมก็นั่งอ่ะทีนี้อย่างนี้นะคะคนกลางมาแล้วนะคะท่านผู้การตำรวจภูธรนนทบุรีบอกเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่อ่ะติดตามเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆในเรื่องการใช้อาวุธต่างๆเนี่ยมันเข้าข่ายพยายามทำร้ายร่างกายไหมพยายามฆ่าหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่ครอบครัวฝ่ายหญิงเขากังวลก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยรวมถึงตรวจสอบบุคคลที่มีการพกพาอาวุธปืนด้วยนะคะครับ